เรื่องที่เป็นเรื่องประเด็นพอสมควรก็คือกลายเป็นดราม่าส่งท้ายต้องยอมรับประเด็นก็คือว่ามันมีเพจเปี๊ยกบางใหญ่ไมล์ซึ่งเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลและเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาด้วยเนี่ยโพสต์ภาพข้อความเป็นภาพนี้อยู่ในห้องแล้วข้อความก็คืออ้าวไม่เอากลับหรอแชมป์ถ้วยถูกวางทิ้งไว้ที่ห้องนักข่าวปรากฏว่าโพสต์นี้ถูกนำเสนอออกไปมีผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรประมาณว่าโอ้โหก็มาเห็นความสำคัญมั้งหรือมันเหมาะสมขนาดไหนที่จะไปทำถ้วยรางวัลในลักษณะแบบนี้ลุกลามไปถึงขนาดไปบอกเลยทำนองว่าไม่มีค่าที่จะพอกลับไปหรือเปล่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงครับผู้ชมฮะจำนวนหนึ่งก็สนุกกันใหญ่เลยขนาดเดียวกันที่มาที่ไปเนี่ยของถ้วยรางวัลที่ว่านี้อยากจะบอกเราจริงๆนะมันมีองค์ประกอบ2ส่วนประกอบกันอย่างไรฐานล่างแล้วก็ตัวถ้วยฐานล่างเนี่ยนะฮะในเวลาต่อมาดูจะมีคำชี้แจงชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับจาก Fresh Air Festival เขาบอกที่มาของถ้วยรางวัล The Match Bangkok Century Cup 2022ในงานนี้เนี่ยมันเป็นถ้วยที่ไม่เหมือนใครเพราะได้จำลองสนามราชมังคลามาเป็นฐานรองถ้วยรางวัลฝีมือการออกแบบของคุณสุชาวค่ะคุณสุชาวมอตติ้งแอนด์ดีไซน์นะคะซึ่งเป็นผู้รับออกแบบตกแต่งเคสคอมพิวเตอร์ลวดลายต่างๆในเมืองไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในแวดวงคอมพิวเตอร์แล้วทำไมเป็นมาจากไหนถึงคิดที่จะเป็นถ้วยที่ไม่เหมือนใครแบบนี้แรงบันดาลใจมาจากคุณวินิตค่ะคือคุณวินิตเลิศรัตนชัยไปกรุงลอนดอนแล้วเข้าไปที่สนามที่ลอนดอนและเห็นโมเดลสนามแอนฟิลด์ค่ะก็เลยเกิดไอเดียกลายมาเป็นถ้วยรางวัลในการแข่งขัน The Match Bangkok Century Cup 2022ที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้หลังจากตกเป็นประเด็นดราม่าทาง Fresh Air Festival เขาบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยจะส่งตามไปนะคะเพราะว่านักเตะผีแดงเขามีโปรแกรมจะทัวร์เอเชีย15กรกฎาคมแล้วเขาก็จะต้องไป19กรกฎาคมอีกเนี่ยค่ะคือมันต้องเดินทางต่อเนื่องอะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยส่งตามไปให้ทีหลังทีมข่าวของเรื่องเด่นเย็นนี้สอบถามไปที่คุณวิทย์รัตนชัยซึ่งถามถึงประเด็นนี้ว่าเขาไม่เอากลับไปจริงหรือเปล่าคุณวิทย์ใช้คำค่อนข้างจะดูจะมีอารมณ์นะบอกว่านี่เป็นดราม่านรกด้อยค่าความตั้งใจของคนทำงานข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่ดราม่ากันแต่อย่างใดคือมอบถ้วยเสร็จเรียบร้อยเขาตั้งใจจะเอาถ้วยกลับไปอยู่แล้วแต่ถ้วยมันหนัก20กว่ากิโลทางผู้จัดจะต้องแพ็คจะต้องทำเคสแล้วจะส่งกลับไปที่อังกฤษให้กับทีมแมนยูอย่างสมบูรณ์ค่ะคือคุณวินิจฉัยค่ะบอกว่านี่เป็นดราม่านรกคิดว่าเราควรจะแยกแยะแล้วก็หยุดเรื่องดราม่าประหลาดได้แล้วนะครับคือทุกเรื่องเนี่ยจะเป็นประเด็นหมดแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายไปซะหมดนะผมว่าสังคมถ้าเคลื่อนไหวด้วยดราม่าในทางลบตลอดเวลาเนี่ยมันลำบากนะครับผมเรียนตรงนี้ครับเรื่องถ้วยเนี่ยเรารับเอาไว้เพื่อเตรียมทำแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ส่งตรงกลับไปที่แมนยูครับเพราะว่าน้ำหนักมัน20กว่ากิโลครับก็คือเราต้องมีทำเคสแล้วก็ต้องเตรียมส่งกลับไป DHL กลับมาให้เขาเพราะว่าการจะถือไปอ่ะนะครับเราเตรียมอยู่แล้วครับตอนนี้เรายังไม่ได้เรายังทำเคสไม่เสร็จผมขออนุญาตเรียกว่ามันเป็นดราม่านรกจริงๆนะครับอันเนี้ยผมต้องขอว่าเราอย่าด้อยค่าในสิ่งที่ทุกคนมีความตั้งใจก่อนที่จะรู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรไม่ใช่ว่าแค่เห็นว่ามันวางอยู่ในห้องทีมงานถ้าผมไม่ไปวางในห้องทีมงานผมไปวางใต้กองขยะเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงใช่มั้ยครับผมว่าเราอยากขับเคลื่อนด้วยดราม่าที่มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็สร้างความสับสนความไม่เข้าใจนะครับพอเกิดดราม่าคนก็เข้าใจผิดไปแล้วอ่ะกว่าจะมาแก้ผ่านไปหนึ่งรายการมันไปเป็นร้อยรายการแล้วอ่ะครับเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องความบอบช้ำและเสียหายจริงๆนะครับคนที่ทำแบบเนี้ยท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกคือห้องนักข่าวกับห้องทีมงานที่เขาทำงานเป็นสตาฟเนี่ยมันอยู่ติดกันตรงนั้นแหละค่ะแล้วมันก็วางอยู่หลังจากนักเตะเขาแถลงแล้วก็ออกไปเพราะแมนยูเนี่ยบินคืนนั้นเลยประมาณสักตีสองเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาแต่ว่าล่าสุด
คนที่เริ่มต้นโพสต์ว่าอ้าวไม่เอากลับไปเหรอก็ออกมาขอโทษใช่ไหมเห็นว่าเป็นน้องนักข่าวผู้หญิงนะคะเธอก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าสวัสดีทุกคนที่ได้อ่านข้อความนี้นะคะก่อนอื่นต้องกราบขอโทษทางผู้จัด The Match คุณวินิจสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต้นสังกัดอย่างขอบสนามจากโพสต์เรื่องถ้วยรางวัลที่โพสต์ลงหน้าเฟซตัวเองพร้อมด้วยแคปชั่นที่ไม่เหมาะสมและสร้างความเข้าใจผิดเรื่องนี้ส่วนตัวได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเป็นความผิดของตัวเองเกิดจากความคิดน้อยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในวงกว้างจึงตั้งใจเขียนโพสต์นี้มาเพื่อกราบขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและขอเป็นคนน้อมรับผิดยอมรับการกระทำของตัวเองในเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวนี่ครับท่านผู้ชมครับคือว่ากันตรงๆเนี่ยแมตช์ระดับนี้มันมีดราม่ามาตั้งแต่ต้นก็อย่างที่ว่าไปตอนแรกเห็นบอกว่าขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งในที่สุดมันก็ไม่ได้มีการสนับสนุนเป็นเรื่องตัวเงินตัวทองนอกจากการอนุเคราะห์ให้ใช้สนามราชมังคลาถูกไหมค่ะแล้วก็มีการปรับปรุงกันขนาดใหญ่อย่างที่เราไม่เคยเห็นก็คือสนามหญ้าถูกไหมกระทั่งประตูเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งสนามมาเลยเป็นเหล็กอยู่เลยตอนนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งมันมีความยืดหยุ่นป้องกันอาการบาดเจ็บเวลากระแทกหญ้าเนี่ยเอาหญ้าที่สายพันธุ์แชมป์หญ้าสวยปรับปรุงห้องหับต่างๆท่านผู้ชมขณะเดียวกันหลายท่านวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงขนาดว่าโอ้จัดบัตรแพงเราต้องนึกย้อนดูว่าสมมติจัดแมนยูแมตช์นึงเลี้ยวภูอีกแมตช์นึงแข่งกับทีมชาติไทยอ่ะบัตรเท่าไหร่แล้วการจะเอาทีมระดับนี้2แมตช์ไม่ใช่2แมตช์มาเจอกันในประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นมันมีดราม่าตลอดเส้นทางกระทั่งดราม่าสุดท้ายถึงขนาดก็ตามทีทาง Face Air Festival โควินิตเลิศตนชัยล่าสุดยืนยันไม่ท้อใช่ไหมไม่ท้อพร้อมสร้างปรากฏการณ์เพิ่มเพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของเอเชียแต่ก็อยากจะติ่งเท่านี้นึงรัฐบาลก็น่าจะสนับสนุนด้วยค่ะ Face Air เขาบอกว่าต้องขอบคุณคนดูที่ซื้อตั๋วเข้ามาชมกว่า 50,000 ชีวิตรวมถึงผู้สนับสนุนทุกรายที่ช่วยสนับสนุนให้ความไว้วางใจมาตลอดจนเกิดปรากฏการณ์เป็นอีเวนต์ระดับโลกที่ว่านี้บรรยากาศความสนุกทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ถูกถ่ายทอดไปยัง172ประเทศทั่วโลกและเป็นที่รับทราบไปยังแฟนทีมของทั้ง2สโมสรนะคะมากกว่า 2,000 ล้านคนว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกบนมาตรฐานสากลแบบนี้ได้ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนจากทุกๆท่านที่กล่าวมาและเราขอยกความภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับกราบขอบพระคุณไปยังท่านผู้นำประเทศและรัฐบาลที่ให้กำลังใจพวกเราคณะผู้จัดงานในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับและเราก็หวังว่ารัฐบาลจะมองเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ยิ่งขึ้นไปเพื่อจุดประสงค์ในการให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดสายตาจากผู้คนทั่วโลกรวมถึงได้รับความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกในมาตรฐานของประเทศไทยว่าเราพร้อมจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานของภูมิภาคนี้ทาง Fresh Air Festival ขอให้คำมั่นสัญญากับคนไทยทุกคนว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการสร้างปรากฏการณ์ทางเรายังมีแผนอีกหลายอย่างที่จะดึงดูดเม็ดเงินการท่องเที่ยวการลงทุนจากผู้คนทั่วโลกผ่านธุรกิจสร้างความบันเทิงขอให้ทุกท่านติดตามและสนับสนุนการทำงานของพวกเราต่อไปพวกเราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับและต้องขออภัยในข้อผิดพลาดต่างๆใช่ไหมกราบขออภัยสำหรับข้อผิดพลาดต่างๆในระหว่างทางสำหรับการจัดงานเดิมแมชที่เกิดขึ้นพวกเราทีมงานพร้อมจะนำมาปรับแก้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดงานครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับคือต้องยอมรับเสียงที่ชื่นชมว่าเราสามารถที่จะจัดแมตช์ระดับนี้แค่คิดก่อนหน้าคงไม่มีใครกล้าคิดว่าจะทำได้แต่แน่นอนอุปสรรคปัญหาระหว่างทางเสียงติติงดราม่าอาจจะดังกว่าจริงๆน้องไรแล้วถ้าเกิดว่ากันตรงๆบางคนเห็นแบบอย่างนี้จัดแบบนี้แล้วถูกวิจารณ์แบบนี้อาจจะท้อจัดไปทำไมแมตช์อย่างนี้ยังไงก็ไม่มีทางกำไรน้องไรค่ะอันนี้ต้องยอมรับขาดทุนมากขาดทุนน้อยเท่านั้นเองแต่ที่สุดมันก็เกิดขึ้นนี่ผลการแข่งขันที่ผมไม่อยากจะบอกขนาดผมพยายามจะย้ำว่าพรีซีซั่นเสืออังกฤษนำเสนอกันคึกโครมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มลิเวอร์พูล4-0ต้อนรับเอริกเทนฮาร์ก
นี่โลกเขาจับตาดูนะนี่เป็นพรีซีซั่นแมตช์แรกของทั้งคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะไม่ใช่แมตช์อุ่นเครื่องธรรมดาผลการแข่งขันทัวร์ไปอ้างอีกต่างหากน้องใบแล้วได้เห็นแนวทางของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทีมที่มีแฟนบอลทั้งสองทีมเนี่ยมากที่สุดในโลกรวมกันนี่เราเห็นปรากฏการณ์นี้